กตเทอมที่แล้วคงไม่สวยเท่าไหร่เจ้าว่าไหมกรอยสำหรับใครเหรอสำหรับนักเรียนที่ไม่ส่งโปรเจกต์ของเจ้าน่ะสิก็ถ้าตั้งใจเรียนส่งงานครบก็ได้เกรด4น่ะว่างั้นไหมแล้วเทอมนี้เรียนสิช้าการโปรแกรมและการประยุกต์แค่การเขียนโปรแกรมน่ะเรื่องง่ายๆถ้าตั้งใจเรียนไม่เคยเขียนโปรแกรมไม่เคยใช้งานมาก่อนจะเอาอะไรมาได้เกรด4ความตั้งใจไงไม่ใช่ตั้งใจหลับแค่ตอบคำถามสะสมคะแนนสอบเกิน 80% อ๋อออนไลน์เคยสอบมาแล้วใช่และรู้หรือยังว่าครูกมลทินสอนวิชานี้แล้วเราก็ยังมีอีกคนครูผู้ชายที่ใส่แว่นครูปิยพันธ์ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ครูก็ให้ยกมือแล้วลุกขึ้นตอบถ้าทำตามก็เตรียมกรอกคะแนนในใบสะสมทันทีครูเขาก็พร้อมที่จะให้เกรด4นักเรียนเช่นกันซึ่งนายไม่รู้หรอกว่าครูคอมเราหน้าตาดีและใจดีมากแค่ไหนนักเรียนก็หน้าตาดีงั้นก็เจ้ากันไปแต่ถึงยังไงก็ต้องรู้ก่อนว่าโปรแกรม C# คืออะไรถึงจะได้เกรด4โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกแค่ไส้ติ่งนี่จะซีเรียสหรือเอาฮาซีเรียสไปถึงไส้ติ่งแล้วเนี่ยโปรแกรม Microsoft Visual C# เป็นโปรแกรมที่สร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows ทำงานแบบ Visual Programming ใช้หลักการวัตถุใครๆก็เรียกว่า Object Oriented Programming หรือว่า OP นะยากขนาดนั้นจำไปก็เสียเวลาเปล่าเราแค่นักเรียนม.4จะไปจำอะไรยุ่งยากขนาดนี้ได้ทำยังไงถึงจะได้เกรด4ก็ธรรมดาก็แบบจดบันทึกความตั้งใจแค่นั้นก็ได้เกรด จำไว้โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft แล้ววิดีโอนี้มีแนวข้อสอบอยู่หรือเปล่ามีข้อสอบหลังเรียนและจะทำให้สะสมคะแนนแข่งเรื่องเรียนมันธรรมดาแต่แข่งเรื่องหน้าตาครูคอมกินขาครูที่ว่าคู่แข่งมาริโอเลยนั่นให้เสียงภาษาไทยโดยกวางกังเกิบโปรดักชั่นผมจะเฝ้ามองดูเด็กม.4ที่น่ารักอยู่ที่บ้านแล้วจินตนาการถึงความตั้งใจที่จะได้เกรด4กันยกห้องภาวนาให้เทอมนี้ตั้งใจทำโปรเจกต์ได้เกรด4แน่นอน